สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนและห้างร้านต่างๆมากกว่า 940,000 หลังที่ตั้งอยู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้หลังเฮอริเคนไมเคิลพัดถล่มสหรัฐตั้งแต่รัฐฟลอริดาไปจนถึงรัฐเวอร์จิเนียนอกจากนี้โดยภาพรวมแล้วนะคะพายุไมเคิลทำให้ไฟฟ้าดับมากกว่า 2,600,000 ครัวเรือนนับตั้งแต่พายุเข้าพัดถล่มด้วยความเร็วลม250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ4ด้านบริษัท Southern Cross Gulf Power ค่ะระบุว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการกู้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดกลับคืนมาในพื้นที่ของรัฐฟลอริดาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นบริเวณปานามาซิตี้ในขณะที่บริษัท Southern Georgia Power ในรัฐจอร์เจียระบุว่าจะเริ่มกลับมาให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดภายในวันที่16ตุลาคมนี้ในขณะที่พายุไมเคิลได้พัดถล่มบริเวณชายฝั่งของเมืองเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกหลายวันก่อนหน้านี้และทิ้งความเสียหายเอาไว้จำนวนมากนะคะโดยในวันนี้ทางการก็เริ่มเก็บกู้ความเสียหายแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สเผยแพร่ภาพบ้านเรือนจำนวนมากถูกทำลายป้ายสิ่งของต่างๆกระจัดกระจายตามท้องถนนหลังอิทธิพลของพายุทำให้น้ำทะเลทะลักเข้ามาจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ค่ะ